so สำหรับบางคนอันนี้อาจจะเป็นคลาสสุดท้ายสำหรับคลาสเรานะคะมีอะไรอยากจะพูดไหมว่าเชียวโอ้ย你肯定要说啦你看呀阿丽塔老师好从以前到现在就我很开心可以亲自向丽塔老师学到很多东西然后不管以后有没有走我今天也是把它当最后一次然后表现得最好哦真的很想以后都像你一样，就能感染到所有人。มีความรู้สึกว่ามันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าอยู่ที่ความคิดของเรามากกว่าว่าเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะสมมติว่าเราคิดว่าเราอยากจะชายที่สุดอย่างเงี้ยอย่างแรกคือคุณต้องเชื่อในตัวเองก่อนว่าเราชายจริงๆไม่รู้ว่าทุกคนเชื่อในไทมิ่งหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่วันของเราอะสักวันมันจะต้องเป็นวันของเราค่ะอยากจะบอกทุกคนว่ายังไงก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้ค่ะไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนในคลาสไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะอยากให้ทุกคนสู้ให้ถึงที่สุดแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกค่ะ I miss you guys so so much加油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 我还有呢就是不知道今天可不可以就是跟 Lisa 老师云直播的那个影像截个图是吗合影一下嗯OK， 好。再来喏。他เอาความที่ท่านหนูเป็นน้องๆ นะคะมันค่อนข้างใจร้ายนิดหนึ่งอะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็ตั้งใจในสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันดันมีต้องออกกลางคันถูกไหมคะคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะได้โชว์นี้หรือเปล่าเราจะได้ขึ้นสเตจนี้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเราอาจจะซ้อมไปเฉยๆแล้วก็โดนตัดออกอย่างเงี้ย每个游戏有每个游戏的规则吧你要做的其实是避免在这个规则里面把自己出局，对我觉得来这个节目，每一个训练生其实都是这个想法，我要做最后那九个，他们肯定都是这么想的嘛。那这个过程里面，就是会有人不在局内啊，就是会有人会被淘汰掉，会出局啊，对，这不就是我们生活也这样的吗？是不是？但是，คืออยากจะบอกกับน้องๆว่ายังไม่อยากให้คิดถึงเรื่องโดนตัดออกอะค่ะอยากให้คิดแค่ว่าทำในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันดีที่สุดก่อนผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงช่างมันซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าก็จะมีน้องๆบางคนที่อาจจะตั้งใจแบบไม่แคร์ว่าตัวเองจะอยู่หรือจะไปยังไงก็ตั้งใจถึงที่สุดแต่อาจจะมีน้องๆบางคนที่ไหนๆแล้วก็คงจะไปแหละก็คือไม่ตั้งใจซ้อม that's like their choices so ค่ะIt's up to them.